ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะแม่นิดโพสต์ซึ้งถึงสามีเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่หลายคนชื่นชอบและรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับแต้วณัฐพรเพราะมีผลงานปังๆออกมาให้ติดตามตลอดเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวดาวรุ่งพุ่งแรงของปีนี้เลยก็ว่าได้แต่ปีนี้ครอบครัวของแต้วต้องมาสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักอย่างคุณพ่อไปและได้ทำบุญครบรอบ100วันกันไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยซึ่งล่าสุดคุณแม่นิดคุณแม่ของแต้วก็ได้ออกมาโพสต์ภาพซึ้งตอนถือดอกไม้ช่อใหญ่ที่ได้จากคุณพ่อพร้อมข้อความซึ้งซึ่งงานนี้ก็ทำเอาสาวแต้วรีบเข้ามาปลอบคุณแม่เลยทีเดียวส่วนแฟนๆก็พร้อมใจกันส่งกำลังใจให้แม่นิดกันรัวๆจะเป็นอย่างไรต้องลองไปอ่านกันเลยดีกว่าค่ะซึ่งแม่นิดก็ได้โพสต์ภาพในแคปชั่นว่า170563ความสม่ำเสมอของใครคนนี้รูปสุดท้ายในครอบครัวที่บ้านเราแล้วเราจะพบกันอีกซึ่งงานนี้ก็ทำเอาลูกสาวอย่างแต้วรีบเข้ามาคอมเมนต์ปลอบทันทีว่าแม่จ๋าพ่อยังอยู่กับเรานะคะและคิดถึงพ่อใช่ไหมซึ่งทางด้านแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์เลยว่าคุณพ่ออยู่ในใจคุณแม่เสมอนะคะคุณพ่อจะอยู่ในใจคุณแม่นี้เสมอระลึกถึงท่านนะคะพ่ออยู่ในใจเสมอเป็นกำลังใจให้แม่นิดค่ะหรือรับรู้ได้ความรู้สึกของคนเป็นภรรยาที่ใครคนหนึ่งหายไปจากชีวิตแต่ไม่ได้หายไปจากความทรงจำที่ดีไม่ได้หายไปจากหัวใจนั่นเองล่ะค่ะ